สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเรามาร้องเพลงกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องของการกำเนิดของเสียงนะครับเสียงที่เกิดขึ้นจากร่างกายของเราว่ามาจากส่วนไหนบ้างนะสัปดาห์นี้คุณครูแอนกระซิบบอกว่าวันนี้จะสอนเรื่องของการหายใจล้วนๆเลยนะครับครูแอนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรียกว่าจะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ค่ะรู้เรื่องของการกำเนิดของเสียงแล้วก็ต้องรู้ว่าเราจะหายใจยังไงใช่ไหมใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปคราวที่แล้วว่าเสียงนี่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเส้นเสียงในร่างกายของเรานะคะทีนี้ในร่างกายของเราเนี่ยมันคือต้องเอาลมในร่างกายขึ้นไปสั่นสะเทือนเส้นเสียงทีนี้การหายใจที่ถูกต้องในการร้องเพลงควรจะหายใจยังไงนะคะเพราะว่าหลายๆคนพอบอกว่าให้หายใจในการร้องเพลงซิสมมุติว่าเราร้องเพลงเพลงนึงเนี่ยสมมุติเอาเพลงอะไรดีนะเอาเพลงก้อนหินก้อนนั้นของน้องโรสละกันสมมุติครูแอร์ลองร้องให้ดูนะคะไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเองถ้าได้ยินอย่างนี้แล้วจะตกใจไหมมันแปลกๆใช่คนดูหลายๆคนก็เอ๊ะเสียงที่เกิดมาจากเมื่อกี้นี่มันมาจากไหนการร้องเพลงมันต้องไม่ได้ยินเสียง noise แบบนี้ไม่ได้ยินเสียงรบกวนของการหายใจนะคะเพราะว่าการร้องเพลงเราต้องใช้วิธีการหายใจซึ่งจริงๆแล้วเป็นวิธีธรรมชาติมากๆเป็นวิธีตอนที่คุณวินนอนหลับอยู่เนี่ยแหละนอนหลับอยู่หายใจก็ปกติใช่ปกติเวลาคนนอนหลับเนี่ยสมมุติว่าแอบดูคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อดีกว่าเพราะว่าเวลาคุณพ่อหลับเนี่ยจะกรน ใช่ไหมคะ เวลากรนเนี่ยเราหายใจเข้า หายใจอย่างเงี้ยเราลองไปเช็คดูดีๆว่าช่วงไหนของร่างกายคุณพ่อเนี่ยมีการขยับเราจะสังเกตได้เห็นเลยว่าไม่ใช่ช่วงปอดแน่นอนช่วงที่ขยับคือช่วงที่เป็นพุงหรือว่าจริงๆมันคือกล้ามเนื้อกระบังลมเวลาเราหายใจลึกๆเนี่ยอย่างสมมติว่าคนที่เรียนโยคะเนี่ยเขาจะให้หายใจลึกถึงกล้ามเนื้อกระบังลมลึกไปถึงพุงถึงท้องหลายๆคนใช้คำว่าพุงก็ได้ใช้คำว่าท้องก็ได้หรือใช้คำว่ากระบังลมเฉยๆก็ได้แต่จริงๆถ้าใช้คำว่ากระบังลมเฉยๆเนี่ยให้รู้ว่ามันคือกล้ามเนื้อกระบังลมเพราะว่ากระบังลมเองเนี่ยมันไม่สามารถสั่งให้เก็บลมหรือปล่อยลมได้อย่างใจเราฉะนั้นเรียกว่าการร้องเพลงเนี่ยจะหายใจไม่เหมือนกับการเดินไปเดินมาธรรมดาใช่เวลาเราหายใจปกติเนี่ยคนเราเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้ทุกคนถือดอกไม้อยู่ในมือหนึ่งดอกดอกไม้ในจินตนาการของคุณวินเป็นดอกอุตภิษแน่เลยควายไม่ใช่ของคุณแอนเป็นดอกกุหลาบนะเนี่ยสวยมากใช่หนุ่มให้มาเราจะสูดกลิ่นหอมของดอกไม้เนี่ยเข้าไปในร่างกายของเราเวลาเราสูดเข้าไปเราจะรู้สึกว่าปอดเราเริ่มยกขึ้นขยายนะคะเราจะมีระยะทางของการสูดระยะเวลาของการสูดนะคะสมมติเรานับเป็นระยะเวลาได้ประมาณ 3-4 วินาทีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราหายใจปกติที่หายใจเข้าทางจมูกเนี่ยมันจะมีเวลาเห็นสมมติเราร้องเพลงไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอดนตรีไปแล้วอ่ะเรายังหายใจไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าการหายใจในการร้องเพลงเนี่ยมันต้องใช้เวลาเสี้ยววินาทีในการหายใจเขาเรียกมันว่าการปั๊มลมปั๊มลมใช่หรือว่าเรียกง่ายๆเป็นภาษาครูแอนว่ายิงกระบังลมไม่ใช่ยิงพิ้วๆอย่างนี้นะมันคืออะไรเดี๋ยวต้องดูที่บอร์ดค่ะครับอ่ะเมื่อกี้คุณแอนยกตัวอย่างว่าเราหายใจปกติเหมือนกับเราได้กลิ่นหอมของดอกไม้นี่ดอกไม้ของคุณแอนเราสูดกลิ่นนี้เราได้กลิ่นสูดเข้าทางจมูกมาเก็บไว้ที่ปอดนี่คือปอดนี่คือสเต็ปการหายใจปกติแต่ถ้าเป็นการหายใจแบบการร้องเพลงจริงๆมันก็เป็นการหายใจปกติเหมือนกันนะคะเป็นการหายใจตอนเรานอนหลับเขาบอกว่าให้หายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมเป็นตัวบังคับ
เวลาเราเปล่งเสียงเวลาคุณวินเปล่งเสียงลาเนี่ยเสียงออกไปทางไหนเอ่ยลาลาเสียงออกไปทางปากเราถูกไหมออกทางปากถ้าออกทางอื่นมันคงไม่ดีแน่ๆเลยอาจจะมีกลิ่นในทางอื่นไม่ได้นะคะไม่เอาไม่เอาไม่ดีเพราะฉะนั้นเสียงออกทางปากเขาบอกว่าให้เอาลมเข้าและออกทางปากอ๋อแทนที่จะหายใจทางจมูกก็ไปหายใจทางปากแล้วก็เก็บลมไว้ที่ตรงนี้กล้ามเนื้อกระบังลมที่เห็นป่องๆมานี่คือพุงที่ป่องขึ้นมานะคะดูอย่างนี้ยังงงอยู่คุณแอนมีการทดลองวิทยาศาสตร์ให้ดูแต่เป็นการทดลองบนกระดานนี่อะไรคะแก้วแก้วใส่น้ำเดี๋ยวคุณแอนจะเล่นทายปัญหานะคะนักเรียนคะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยพี่วินรู้ไหมคะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยติ๊กตอก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 หมดเวลาค่ะกาแฟไม่ใช่รู้จักดรอปเปอร์ไหมคะที่เหมือนที่หยดยาหยดตาวาดเหมือนนะคะจริงๆแล้ววาดเหมือนนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นลูกยางนึกออกไหมคะน้องๆน้องนึกตามเวลาคุณพ่อคุณแม่หยดตาให้เราจะมีหลอดที่ตรงนี้เป็นลูกยางและตรงนี้เป็นหลอดแก้วหรือเวลาทดลองวิทยาศาสตร์ใช่เราเรียกว่าดรอปเปอร์นะคะไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกว่าให้ลูกยางตรงนี้เท่ากับกล้ามเนื้อกระบังลมเราให้ปลายหลอดแก้วเนี่ยเหมือนกับปากของเราเพราะมันมีรูให้อากาศเข้าออกให้น้ำที่อยู่รอบตัวเนี่ยเหมือนอากาศที่อยู่รอบตัวเราน้ำที่อยู่ในแก้วเนี่ยนะคะสมมุติว่าครูแอนบีบดรอปเปอร์อากาศที่อยู่ในหลอดก็จะทำให้น้ำเป็นฟองใช่ไหมคะอากาศออกอากาศออกดันอากาศออกน้ำเป็นฟองถ้าคุณแอนปล่อยปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันดูดน้ำเข้าไปจนเต็มใช่ไหมสมมติว่าคุณแอนปล่อยดรอปเปอร์นี้ปุ๊บมันก็จะดูดน้ำเข้าทางนี้และเต็ม แสดงว่าขั้นตอนของมันหลายสีมากขั้นตอนของมันคือเราบีบหรือปล่อยกระบังลมก่อนบีบใช่ไหมแล้วก็ดูดอากาศเข้าไปทางปากอากาศถูกดูดแสดงว่าถ้าเขียนเป็นขั้นตอนตามลำดับคือกระบังลมขยับก่อนดึงอากาศเข้าทางปากอันไหนมาเปรียบเทียบกันสิอันนี้คือได้กลิ่นสูดเข้ามาเก็บไว้อันนี้คือยิงกระบังลมอ้าปากรับลมลมเข้าแสดงว่ามันจะเป็นอย่างนี้คุณแอนขอยืนทำให้ดูเลยนะคะอุ้ยโชว์พุงคุณวินลองจับจับจับนะคะอุ้ยได้จับพุงครูแอนด้วยแล้วก็ต้องเป็นความลับนะว่าไขมันมันมีกี่ชั้นสมมุติครูแอนเอาลมออกท้องแฟบเลยท้องจะค่อยๆแฟบครูแอนจะลมเข้าวิธีการคือดันกระบังลมเข้าที่ดันกล้ามเนื้อกระบังลมขึ้นอ้าปากรับลมลมเต็มแล้วเนี่ยลใช้เวลาเท่าไหร่เองนับปั๊บเดียวคิดว่าเป็นเสี้ยววินาทีใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบกับการหายใจธรรมดาแล้วเนี่ยจะหายใจเร็วกว่าเยอะเลยหายใจเร็วกว่าเยอะเพราะฉะนั้นมีช่องว่างนิดหน่อยเราก็หายใจได้แล้วอย่างสมมติเมื่อกี้คุณแอนทดลองร้องเพลงไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเองไม่มีใครรู้ว่าเราหายใจไปแล้วเพราะว่าการหายใจมันคือการปั๊มลมหรือคิดง่ายๆถ้าคิดถึงไอ้นี่ไม่ได้ทุกคนที่บ้านเคยขี่จักรยานไหมคะเคยครับหรือว่าเล่นลูกโป่งนะคะเวลาเราสูบลมสมมุติเป็นที่สูบแบบที่เหยียบ มันพองอยู่อย่างนี้พอเราเหยียบปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือลมออกไปเข้าทำให้ลูกโป่งพองถูกไหมคะตอนที่คุณแอนเหยียบปุ๊บเนี่ยคือตอนที่คุณแอนดันเสียงออกมาจากร่างกายฮ่าหรือว่าพอปล่อยขาขึ้นคือเอาลมเข้าไปใหม่ฮ่าฮ่าฮ่าใช้เวลาแป๊บเดียวในการหายใจฟังแล้วเหมือนง่ายนะครับครูแอนจริงๆแล้วง่ายนะผมว่าบางคนน่ะพยายามคือตลอดชีวิตเขาจะหายใจแล้วใช่ๆแล้วถ้าบอกว่าให้หายใจมาเป็นเข้าที่เข้าทางนี้มันจะแบบขัดกับวิถีชีวิตประจำวันมั้ยฮะจริงแล้วจริงๆแล้วครูแอนบอกแล้วไงว่าจริงๆเราหายใจอย่างนี้ทุกวันตอนเราหลับเพียงแต่เราไม่รู้ตัวไม่เชื่อเคยดูโฆษณาใช่ไหมคะที่ตั้งกล้องเอาไว้
ให้เอากล้องลองจับกล้ามเนื้อกระบังลมแล้วลุกแล้วเราหลับไปเช้าตื่นขึ้นมาเราจะเห็นว่าเราหายใจในการร้องเพลงได้เป็นแล้วโอ้โหจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการหายใจแบบนี้มันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถเก็บออกซิเจนได้เต็มที่ด้วยเขาถึงเป็นวิธีการหายใจแบบโยคะคือเป็นการหายใจเพื่อทำให้ปรับสภาพร่างกายเหมือนเป็นดีท็อกซ์อย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคนที่หายใจในการร้องเพลงได้ถูกวิธีเนี่ยหนึ่งคือไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นคนที่เสียงแหบบ่อยๆเส้นเสียงจะเปลี่ยนจะอักเสบเพราะว่าลมที่ไปกระทบเส้นเสียงเนี่ยมันมีมากพอเราไม่ต้องเกรงกล่องเสียงช่วยไม่ต้องตะเบงนะคะอันที่สองก็คือว่าการหายใจแบบนี้จะทำให้เราสามารถเก็บลมแล้วร้องเพลงได้หลายๆคนมีปัญหาว่าเวลาร้องเพลงแล้วเสียงสั่นท้ายๆไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอหมดแล้วลมจากไปแต่การเก็บแบบนี้มันจะช่วยได้และคุณแอนนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเนี่ยเราจะมีการให้กันบ้านด้วยนะคะแต่ตอนนี้ไหนลองน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะไหนลองดูซิว่าครูแอนจะให้ร้องคำว่าลานะลาสมมุติครูแอนบอกว่าลาแล้วนับไปด้วยสัก4จังหวะนะคะผมเป็นนักเรียนแล้วกันนะครับคุณวินเป็นนักเรียนนะ3 4หายใจเข้าเก็บลมไปลาหายใจ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 ทีนี้ดูตรงนี้ลาหายใจลาทุกครั้งที่เสียงออกไปกล้ามเนื้อกระบังลมต้องค่อยๆแฟบด้วยเอาใหม่อีกทีนะ3 4หายใจลา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 หลายคนจะบอกว่าแขวนขาเมื่อยค่ะเริ่มเมื่อยแล้วเริ่มเมื่อยพุงแล้วเริ่มเมื่อยกล้ามเนื้อกระบังลมแล้วเพราะว่ามันเหมือนคนออกกำลังกายอะเราไม่เคยเล่นเวทอยู่ๆไปเล่นวันนี้เราจะรู้สึกว่าแขนห้อยเลยเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องลองและทำบ่อยๆอย่างเมื่อกี้คุณวินลองได้จับกล้ามเนื้อกระบังลมคุณวินจะรู้เลยว่ามันเวลาขยายปุ๊บมันพองเยอะทั้งที่เราก็แบบเป็นคนตัวผอมเล็กนิดเดียว ไม่ต้องทำหน้าสงสัยขนาดคือเราก็ไม่ได้เป็นคนตัวใหญ่นะคะแต่ว่าเราสามารถหายใจได้เต็มที่แล้วว่าคนตัวใหญ่หรือตัวเล็กเนี่ยไม่เกี่ยวกับการหายใจไม่เกี่ยวคือการหายใจสามารถแม้ว่าจะเป็นคนตัวเล็กก็สามารถหายใจสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้มันเก็บลมได้มากขึ้นได้เรื่อยๆแล้วเมื่อกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยนะครับเมื่อแข็งแรงแล้วเนี่ยเราจะร้องเพลงได้ยาวขึ้นหรือเปล่าร้องได้ยาวขึ้นร้องได้สูงขึ้นและร้องได้ต่ำลงโอ้โหคือสมมติว่าคนเราจะมีเรนจ์หรือความห่างของเสียงเท่านี้พอเราฝึกการหายใจที่ถูกต้องได้มันจะขยับไหมร้องได้สูงขึ้นด้วยต่ำลงได้ด้วยใช่แต่ว่าไม่สามารถเป็นอย่างนี้นะ เพราะว่าอย่างที่บอกไปชั่วโมงที่แล้วว่าคนเรามีข้อจำกัดของสรีระแต่ละคนเราเคยสงสัยว่าทำไมเพื่อนคนนี้มันร้องเพลงนี้ได้ทำไมเราร้องแล้วไม่ถึงเลยตรงเนี้ยเสียงเราไม่ถึงนั่นคือสรีระเราไม่เหมือนกันธรรมชาติหรือพระเจ้าสร้างมาไม่เหมือนกันแต่ละคนบางคนเกิดมาแล้วเสียงต่ำทุ้มนุ่มไพเราะบางคนเสียงสูงใสไม่เหมือนกันแต่ขยับได้นิดหน่อยแต่ขยับได้แล้วก็จะมีคุณภาพเสียงจะมีคุณภาพจะไม่เหนื่อยเวลาร้องเพลงแล้วก็จะไม่เสี่ยงคือหลายๆคนจะบอกว่าบางวันร้องดีพรุ่งนี้ต้องดูก่อนว่ามันจะดีหรือไม่ คือมันไม่สามารถเป็นคนทงคงที่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราหายใจได้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราสามารถจะร้องได้คงที่แล้วคุณแอนบอกได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนว่าการหายใจแบบนี้ใช้เวลาฝึกไม่เกิน3วันถ้าคุณฝึกจริงๆ3วันก็ได้แล้ว3วันก็ได้แล้วเพราะตอนที่ครูแอนเรียนร้องเพลงครั้งแรกเลยแล้วก็
มีความรู้สึกว่าอยากทำได้อยากทำได้ก็คุณพ่อขับรถไปส่งที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกไประหว่างทางสมมุติน้องๆนั่งรถเมล์หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ขับรถไปส่งที่โรงเรียนเนี่ยก็ฝึกไปฝึกยังไงอะฮะฝึกก็คือเวลาเราจะพูดคุยกับใครเนี่ยสมมุติเราจะคุยอย่างเงี้ยเราหายใจเข้าให้มันมาที่กระบังลมแล้วก็พูดต่อไปเรื่อยๆหายใจเข้าคือคอนเซนเทรตหรือก็มีสมาธิกับการหายใจตลอดเวลาคือเปลี่ยนการหายใจไปเลยวิธีการหายใจเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เลยใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช่โอ้โหดูแรกๆอาจจะขัดหน่อยใช่แต่แล้วมันก็จะดีขึ้นมันจะแบบง่ายขึ้นนะคะแล้วก็หลายๆอาชีพที่ต้องใช้เสียงคือเคยมีคนมาเรียนกับครูแอนเยอะมากอย่างเช่นคุณครูทั้งหลายเนี่ยบอกว่าทำยังไงต้องสอนทั้งวันเลยสอนตั้งแต่เช้าถึงเย็นใช้วิธีนี้ค่ะได้เหมือนกันแล้วมันจะเป็นการโปรเจกต์เสียงโดยที่เราไม่ต้องตะโกน อย่างอาชีพพิธีกรเงี้ยบางทีแบบเราไปเป็นพิธีกรเอาท์ดอร์คนแบบโหเยอะมากแล้วก็เสียงรบกวนเยอะมากเราไม่ต้องไปตะโกนแข่งกับเขาเราโปรเจกต์ด้วยวิธีนี้แล้วเสียงเราจะนิ่งแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ไม่เสียด้วยโอ้โหเป็นความรู้ใหม่นะครับ เรียกว่าน้องๆที่ดูแล้วคงต้องฝึกกันนิดนึงเพราะว่าถ้าเมื่อเราฝึกได้แล้วเนี่ยเราจะเป็นสเต็ปต่อไปเราจะทำอะไรได้ง่ายขึ้นใช่เราจะทำได้ง่ายขึ้นอันนี้คือหัวใจของการร้องเพลงคือต้องหายใจถูกต้องนะคะวันนี้ครูแอนมีเพลงมาให้ลองร้องกันก็คือเพลงก้อนหินก้อนนั้นนั่นแหละนะคะเดี๋ยวครูแอนจะเป็นคนบอกระหว่างที่เพลงร้องไปเนี่ยว่าตรงนี้หายใจนะตรงนี้หายใจนะน้องๆที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองหายใจถูกหรือเปล่าเนี่ยลองเอามือแตะไว้นะคะแต่ข้อสำคัญที่สุดเลยนะคะถ้าสมมุติเวลาเราฝึกร้องเพลงเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือมีกระจกอยู่ข้างหน้าหรือมีคนคอยดูให้เราเพราะว่าบางครั้งเราลืมตัวเราจะหายใจเมื่อไหร่ที่เรายกไหล่ขึ้นแสดงว่าผิดแสดงว่ามันมาที่ปอดและลมนะคะการหายใจในการร้องเพลงตัวเราไม่ขยับแต่กล้ามเนื้อกระวังลมเท่านั้นลองดูเพลงนี้กันค่ะก้อนหินก้อนนั้นในช่วงที่ดนตรีอินโทรไปแบบนี้อยากจะหายใจยังไงก็หายใจไปก่อนไม่ต้องเกรงนะคะ เราจะหายใจก่อนที่คำแรกขึ้นเสี้ยววินาทีเดียวกับเธอทำตัวของเธอเองให้ใจให้เธอคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอใจเป็นของใครให้ใจมีอะไรจะทำร้ายเธอให้ใจแต่เธอไม่รับมันมาใส่ใจให้ใจคือเขาทำร้ายให้ใจเพราะใจเธอแบกรับนั่นเองให้ใจถูกเขาทำร้ายให้ใจเพราะใจเธอรับไว้เองเหนื่อยเลยเหนื่อยไหมคะคือมันจะเกร็งตรงช่วงนี้เขามีชวดส่วนหลังด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ากล้ามเนื้อกระบังลมคือช่วงนี้สี่ข้างทั้งหมดไปถึงหลังเลยใช่เป็นกล้ามเนื้อทั้งหมดที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วเราจะขยายคนที่เริ่มเหนื่อยใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าเหมือนที่ครูแอนบอกแล้วอ่ะเพิ่งเล่นเวทอ่ะเพิ่งเริ่มใช้กล้ามเนื้อตรงนี้นะคะ เหมือนคนที่ป่วยนานๆแล้วลุกขึ้นมาเดินครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าขาสั่น รู้สึกว่าเกร็งแต่อย่างน้อยใครที่เมื่อยใครที่เหนื่อยตรงนี้ถูกแล้วถูกต้องแล้วแล้วก็มันจะเหนื่อยแล้วเมื่อยอย่างเงี้ยไปไม่แป๊บเดียวเพราะมันเป็นบอกแล้วนะคะว่ามันเป็นการหายใจที่เราทำอยู่ทุกวันตอนเรานอนหลับตอนหลับเนี่ยกลับทำได้ถูกใช่แต่ตอนตื่นเนี่ยกลับทำไม่ถูกใช่เพราะว่าคือคนเราก็เหมือนกับว่าเราชินกับการหายใจเข้าแล้วออกทางจมูกนะคะแล้วเสียงมันก็จะกลายเป็นจะไม่กี่จะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงนี้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราปั๊มลมเอาและอีกหน่อยเนี่ยพอเราปั๊มได้เต็มที่แล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ด้วยว่าจะใช้ลมเนี่ยหนักเบาแค่ไหนเพราะว่าสมมติคุณอันบอกว่าเอาลมเข้าที่กล้ามเนื้อกำลังลมไหนเอาออกมาสัก 30% อย่างที่มีสิเราทำได้ออก70เลยเราทำได้หมดคือเราคอนโทรลด้วยกล้ามเนื้อเราคอนโทรลมันได้หมดเพราะฉะนั้นบางครั้งที่เราเคยได้ยินคนร้องเพลงแบบลคือเขาขยายเสียงและเบาลงได้เนี่ยคือเขาขยายและเบาด้วยกล้ามเนื้อกระบังลมเพราะควบคุมตรงนี้ได้ควบคุมได้ดีจังเลยนะดีไหมคะโอ้โหก็เหนื่อยจริงๆแล้วน้องๆทำได้ทุกวันนะคะก็คือเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยลองติ๊กว่าเพลงนี้ก่อนที่จะเริ่มร้องเพลงเอาปากกามาติ๊กก่อนว่าเราจะหายใจตรงไหนส่วนใหญ่เวลาเราซื้อเนื้อเพลงหนังสือเพลงทั้งหลายเนี่ยเขาจะเว้นวรรคให้อยู่แล้วเว้นวรรคเป็นช่วงอยู่แล้วว่าช่วงนี้เราก็เว้นวรรคแล้วเราลองหายใจให้ได้ตามนั้น
ร้องเพลงก็จับพุงไปด้วยจับไปด้วยแต่จับเฉพาะช่วงแรกๆนะไม่งั้นเดี๋ยวว่าเวลาไปขึ้นเวทีอะไรเงี้ยทุกคนแบบที่เป็นลูกศิษย์คุณแอนจะเอามือจับพุงไว้ไม่ได้นะ คือจับแค่เช็คตอนที่อยู่ที่บ้านเท่านั้นนะคะเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์วันนี้คุณแอนมีการบ้านด้วยนะคะซึ่งการบ้านคืออะไรนี่ต้องมาดูที่กระดานอีกแล้วครับขออนุญาตลบนิดนึงการบ้านก็คือเวลาเราหายใจเนี่ยเราจะเราเรียกมันว่ายกน้ำหนักกระบังลมนะคะสมมุติว่าทุกคนนอนหงายอยู่กับพื้นนี่คือคนนะนอนอยู่ที่พื้นนะคะให้เอาอะไรหนักๆวางที่ท้องของเราที่เป็นกล้ามเนื้อกระบังลมนะคะอย่างสมมุติว่าเป็นเยลโล่เพจเจ็ด1เล่มพอวางเสร็จแล้วปุ๊บให้เราเอาลมออกทางปากนี่คือปากนะเป็นตัว S พุงเราก็จะแฟบอย่างนี้ถูกไหมพอโดนหนังสือกดพุงก็แฟบน้ำหนักหนังสือแล้วลมก็ค่อยๆ ออกทางปากพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอาลมเข้าไปใหม่ทางปากเช่นกันคือยิงกระบังลมขึ้นนั่นเองตอนนี้ลมเต็มเลยนี่คือมีลมอยู่ตรงนี้กับหนังสือกดลงอย่างนี้นะคะโคไว้คือเกรงเอาไว้อย่างเงี้ยนับ1ถึง10ตรงนี้คือเรากำลังสร้างกล้ามเนื้อให้กับกระบังลมของเราเหมือนกับเราเล่นเวทอยู่นะคะพอเสร็จปุ๊บกลับสู่สภาพเดิมคือเอาลมออกทางปากเป็นตัว S เหมือนเดิมลมก็ค่อยๆ ออกไปหนังสือกดลงมาแต่เวลาออกเนี่ยให้ค่อยๆออกค่อยๆค่อยๆนะไม่ใช่แบบพอลมอ้าปล่อยลมหมดไม่ได้นะคะค่อยๆออกให้ได้นับ1ถึง15ต่ำสุดนะแต่นักร้องที่ดีจริงๆได้ประมาณ45วินาทีโอ้โหปล่อยลมนะคะแม็กซิมัมที่45วินาทีนะคะปล่อยเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับสู่สภาพเดิมทำอย่างเงี้ยสักวันละ10ครั้งวันที่2วันที่3ก็ทำไปอีก10ครั้งเพิ่มเป็น12ครั้ง15ครั้งแล้วพอสักวันที่7 1อาทิตย์เต็มเพิ่มจำนวนหนังสือจาก1เล่มเป็น2เล่มโอ้โหแบบนี้คือจะทำให้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกระบังลมของเราแข็งแรงใช่ค่ะมันจะทำให้ท้องเราป่องเปล่าใช่ไม่จะทำให้ไม่มีพุงไม่มีพุงใช่ไหมครับจะทำให้มีกล้ามเนื้อแทนแต่ช่วยทำให้สวยงามด้วยนะจริงๆแล้วนะคะเรียกว่าไม่ยากเลยไม่ยากแต่ว่ายากก็ยากไม่ยากก็ไม่ยากแต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยจริงจังกับการฝึกฝนแบบที่คุณครูแอนสอนทั้งหมดเนี่ยก็เชื่อว่าทำได้กันทุกคนเลยต้องไปทำนะคะฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เรื่องของการหายใจที่ถูกต้องว่าการหายใจที่ถูกต้องเนี่ยไม่ควรจะหายใจเข้าทางปอดแล้วยกไหล่ขึ้นแต่ว่าต้องหายใจทางกระบังลมหรือว่ากล้ามเนื้อกระบังลมเท่านั้นนะครับแล้วก็ครั้งหน้ากลับมาเนี่ยน้องๆก็เราไปฝึกอย่างที่คุณครูแอนว่ามาแล้วครั้งหน้าจะคุยกันเรื่องอะไรครับครูแอนครั้งหน้าเนี่ยจะคุยกันเรื่องการได้ยินที่ถูกต้องการได้ยินที่ถูกต้องว่าเป็นยังไงนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดถึงคืนวันซาบซึ้งใจ